และผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวกลับมามองโดยที่ยังนั่งหันหลังให้อยู่อย่างนั้นเรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนของเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเข็มเข็มเรียนจบและทำงานมาได้ประมาณ10ปีก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งพอที่จะซื้อบ้านให้ตัวเองได้แล้วช่วงนั้นก็สนุกกับการแต่งบ้านเข็มเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์แนวโบราณวินเทจก็จะตะเวนหาของเก่ามาแปลงโฉมใหม่เพราะเข็มเชื่อว่าของที่ทำสมัยก่อนเป็นไม้แท้ที่มีคุณภาพดีผิดกับของที่ขายในปัจจุบันที่มักจะเป็นไม้อัดราคาถูกและเข็มก็ไปได้โต๊ะเครื่องแป้งโบราณตัวหนึ่งที่สวยมากๆและราคาไม่แพงมาจากตลาดขายของเก่าหลังจากส่งไปให้ช่างไม้ซ่อมแซมคัดทำสีใหม่เข็มก็เอาเข้ามาไว้ในห้องนอนผ่านไปหลายวันทุกอย่างก็ปกติดีจนมีอยู่วันหนึ่งเข็มกลับบ้านดึกหลังจากอาบน้ำเสร็จก็มาทาครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เหลือไปเห็นหวีของเข็มที่มีผมพันอยู่เยอะผิดปกติก็ยังไม่ได้เอะใจจากนั้นเข็มก็เข้านอนพอนอนไปได้สักพักกลางดึกคืนนั้นเข็มก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเหมือนเสียงเคาะกระจกหน้าต่าง 2-3 ครั้งเข็มลุกขึ้นไปที่หน้าต่างแต่ก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกอีกแต่มันเป็นเสียงที่เคาะมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเมื่อหันไปสิ่งที่เข็มเห็นคือในกระจกจะมีภาพสะท้อนของหญิงไทยหน้าขาวใส่ชุดสีดำแต่ไม่มีตาดำกำลังนั่งหวีผมอยู่ตอนนั้นเข็มตกใจมากๆรีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างทันทีคืนนั้นเข็มนอนที่โซฟาทั้งคืนจนเช้ามาเข็มรีบโทรหาปันแฟนเข็มให้มาที่บ้านและพวกเราก็ขึ้นไปที่ห้องนอนที่โต๊ะเครื่องแป้งเข็มเห็นหวีที่มีผมพันอยู่แต่เมื่อดึงออกมากลับเป็นผมยาวมากๆเต็มไปหมดครับซึ่งไม่ใช่ผมของเข็มแน่ๆเพราะเข็มเป็นคนผมสั้นตอนนั้นเข็มมั่นใจว่าโดนแน่ๆแล้วปันแนะนำให้ลองอยู่อีกคืนหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้ปันจะอยู่เป็นเพื่อนโดยปันเอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดกระจกโต๊ะเครื่องแป้งไว้มิดแล้วปันก็ถอดสร้อยผ้าของปันให้เข็มใส่นอนคืนนั้นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีเข็มนอนหลับสนิทโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าเลยพอเข็มตื่นมาปันกลับไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเข็มรีบลงจากบ้านไปเห็นปันนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่โซฟาเข็มถามว่าเกิดอะไรขึ้นปันเล่าไปเสียงสั่นไปว่าเมื่อคืนตอนดึกๆปันรู้สึกเหมือนมีมือมาจับที่เท้าพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังหวีผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งปันร้องตะโกนลั่นและเขย่าตัวเราเขย่าเรียกเท่าไรก็ไม่ตื่นและผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวกลับมามองโดยที่ยังนั่งหันหลังให้อยู่อย่างนั้นหลังจากวันนั้นพวกเราก็นำโต๊ะเครื่องแป้งนี้ไปมอบให้วัดแห่งหนึ่งโดยที่ทางวัดก็ลงยันไว้และเก็บไว้อย่างมิดชิดจนถึงตอนนี้เรื่องนี้ทำให้เข็มก็เริ่มกลัวของโบราณขึ้นแต่ก็ยังคงชอบอยู่ดีแต่เข็มก็จะพยายามสืบประวัติของที่จะซื้อให้ดีขึ้นเพราะของใครก็ต้องห่วงเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ